เป็นแหล่งการเสริมทักษะเข้มโค้ดนักเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเรียนรู้ทันยุคดิจิทัลนะคะซึ่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะเขาก็ได้จัดโครงการเสริมทักษะเข้มโค้ดนักเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้ทันยุคดิจิทัลขึ้นค่ะที่ห้องประชุมดร.จงรักพลาไซชั้น3สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นายผู้มีศักดิ์อารัญญาเกษมสุขประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดโครงการเสริมทักษะเขียนโค้ดหนักเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้ทันยุคดิจิทัลโดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประธานเถรปรึกษาโรงเรียนนานาชาติบลูมเบอรี่หาดใหญ่คณาจารย์ครูนักศึกษาจิตอาสาจาก3มหาวิทยาลัยแล้วก็นักเรียนจาก6สถาบันการศึกษาเข้าร่วมในโครงการนี้ค่ะซึ่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะเขามีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือว่า CSR in process ค่ะก็มุ่งเน้นให้ผู้บริหารแล้วก็พนักงานทุกระดับตระหนักถึงการกำหนดกิจกรรมเพื่อสังคมยกระดับความสามารถองค์กรให้เติบโตและก็ด้วยโอกาสครบรอบ20ปีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็เลยมีแนวคิดเฉลิมฉลองจัดทำโครงการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของธนาคารซึ่งปีนี้ค่ะได้เริ่มโครงการเสริมทักษะเขียนโค้ดนักเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้ทันยุคดิจิทัลขึ้นมอบโอกาสให้กับเยาวชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้พัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกฝนแล้วก็เตรียมความพร้อมเติบโตในยุคดิจิทัลตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศต่อไปด้วยนั่นเองค่ะนี่เก่งมากเลยนะคะถ้าเกิดรุ่นนี้ได้เรียนเรื่องของการเขียนโค้ดจะได้ต่อยอดสู่การเรียนในอนาคตด้วยจะต่อยอดสู่การประกอบอาชีพก็ได้